สปอยมังงะวันพีซในตอนที่1054เฉลยแล้วคนตายคือใครหรือว่านี่จะเป็นจุดแตกหักระหว่างลูฟี่กับแชงคูดสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีซทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นสปอยมังงะวันพีซในตอนที่1054นะครับเรียกได้ว่ายิ่งเดือดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับที่ปล่อยออกมานะครับไม่อยากจะคิดเลยตัวเต็มจะขนาดไหนนะครับซึ่งในตอนนี้มีการเปิดเผยสถานการณ์ต่างๆของโลกใบนี้มีบางตัวละครที่คุณคิดว่าไม่มาก็มาด้วยนะหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเราไม่ให้เสียเวลานะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณหากกดแล้วไปรับชมความสนุกความมันและความเดือดสุดๆของตอนนี้กันเลยดีกว่าสำหรับมังงะวันพีซในตอนที่1054จะมีชื่อตอนอย่างเป็นทางการว่าจักรพรรดิเพลิงด้วยปกสีของตอนนี้นะครับจะเป็นรูปนะครับ4จักรพรรดิยุคใหม่นะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่า4จักรพรรดิยุคใหม่นั้นก็จะมีหนวดดำแชงคูดลูฟี่แล้วก็บาร์กี้ซึ่งแน่นอนนะครับเราจะเห็นภาพปกสีของทั้ง4คนนี้นะครับเรียงรายกันเลยนะครับในฐานะจักรพรรดิยุคใหม่ในเรื่องวันพีซด้วยเปิดตอนมานะครับหลังจากที่ผมจั่วไปก่อนหน้านี้แหละครับว่าจะมีข่าวใหญ่นะครับเกี่ยวกับการตายนะครับของตัวละครตัวหนึ่งในเรื่องวันพีซแล้วก็จะมีความสำคัญกับเรื่องด้วยเช่นกันนะครับซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับซาโบซึ่งก็มีการเปิดเผยแล้วครับว่าบุคคลที่ตายนั้นก็คือราชาคอบรานะครับก็คือเป็นพ่อของวิวี่นั่นเองซึ่งไม่ได้มีการเฉลยแล้วครับว่าราชาคอบรานั้นเนี่ยตายนะครับเพราะด้วยเหตุผลอะไรนะครับใครเป็นคนฆ่าใครเป็นคนสั่งเก็บแต่ที่แน่ๆเลยนะครับฝั่งรัฐบาลโลกนั้นทำการโยนความผิดทั้งหมดนี้นะครับให้กับซาโบโดยเป็นการโทษซาโบเลยครับว่าซาโบนั้นเป็นคนฆ่าราชาคอบราส่วนข่าวเรื่องวีวีนั้นนะครับยังไม่ได้มีเปิดเผยเลยครับว่าแล้ววีวีเป็นอย่างไรนะครับและโดยส่วนตัวเชื่อว่าวีวีนั้นนะครับไม่น่าจะตายนะครับน่าจะรอดนั่นแหละและคงได้รับการช่วยเหลือนะครับก็ต้องไปรอดูเปิดเผยอีกทีนะครับเกี่ยวกับประเด็นของวีวีและในตอนนี้นะครับก็ได้มีการเปิดเผยฉายาใหม่ของซาโบนะครับจากที่ซาโบก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะมีจุดเด่นนะครับก็คือซาโบกงเล็บมังกรนะครับด้วยความที่ว่าใช้ฮาคีแล้วก็ใช้กงเล็บในการโจมตีแต่หลังจากที่ซาโบนั้นได้ครอบครองผลเมราเมราหรือผลไฟนะครับจึงทำให้หลังจากนั้นเขาก็ได้รับการขนานนามนะครับเป็นฉายาใหม่นะครับโดยฉายาใหม่ของเขานั้นก็คือจักรพรรดิเพลิงซาโบซึ่งถือว่าเฟี้ยวเลยนะถ้าชื่อแบบจักรพรรดิเพลิงซาโบจริงๆนะครับและแน่นอนนะครับว่ามันก็ไปเชื่อมนะครับกับท่าโจมตีสุดท้ายของเอสนะครับหลังจากที่แพ้หนวดดำด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าอาจารย์นั้นพยายามจะเมนชั่นไปถึงตรงนั้นหรือเปล่านะครับแต่สรุปว่าฉายาใหม่นะครับของซาโบในตอนนี้นะครับก็คือจักรพรรดิเพลิงนะครับไม่ใช่ซาโบแป๊บอัคคีนะครับที่เราตั้งเป็นนิคเนมไปก่อนแค่นี้และแน่นอนนะครับสำหรับพลเรือเอกเรียวคู่กิลนะครับหรืออารามากินะครับโดยเขานั้นเป็นผู้ครอบครองพลังผลปีศาจสายโรเกียนะครับโดยจะเป็นผลโมริโมริโนมิโรเกียนะครับซึ่งก็ต้องไปรอเปิดเผยแล้วครับว่าและไอที่พืชพันธุ์นี้เนี่ยมันจะถูกมองนะครับว่าเป็นสายโรเกียได้อย่างไรอาจารย์โอดานั้นนะครับไม่ได้มองว่าพืชพันธุ์นะครับหรือว่าพืชอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับหรือพารามิเซียนะครับแต่อาจารย์แกอาจจะมองว่านะครับเป็นธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยถูกตีความว่าเป็นโรเกียนะครับซึ่งส่วนนี้ก็ต้องไปรอดูแหละครับว่าจะมีการอธิบายที่ชัดเจนหรือเปล่านะครับสำหรับพลังผลปีศาจนะครับของอารามากินะครับหรือว่าพลเรือเอกเรียวคุกิวเกี่ยวกับเรื่องพลังผลปีศาจผลพืชของพี่แกซึ่งแน่นอนนะครับอารามากินะครับหรือพลเรือเอกเรียวคุกิวนั้นนะครับที่ปรากฏตัวขึ้นนะครับก็จะไปจัดการลูฟี่ใช่ไหมซึ่งทางด้านพลเรือเอกเรียวคุกิวนั้นกำลังจะมุ่งเข้าไปเพื่อโจมตีฝั่งของกลุ่มหมวกฟางหรือไอ้พวกที่กำลังปาร์ตี้อยู่นั่นแหละแต่ว่ายามาโตะนั้นนะครับได้ทำการเข้าใส่ก่อนนะครับโดยโจมตีเข้าไปที่หัวนะครับของอารามากินะครับแต่ก็ไม่ได้บอกนะว่าผลสรุปนั้นเป็นอย่างไรนะครับแต่โดยส่วนตัวก็เชื่อว่าก็คงรอดนั่นแหละยิ่งเป็นผลปีศาจสายโรเกียแล้วนะครับก็ต้องไปรอดูกันอีกทีแหละครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับพลเรือเอกเรียวคุกิวและในตอนนี้นะครับก็ได้มีการบอกเลยครับว่าซาโบและกองทัพคณะปฏิวัตินั้นสามารถทำภารกิจได้สำเร็จนะครับในการบุกมาที่แมรีจัวโดยสามารถนะครับช่วยเหลือคูมะได้นะครับจากที่คูมะก่อนหน้านี้ถูกทางด้านฝั่งเผ่ามังกรฟ้าจับไปเป็นทาสใช่ไหมให้ขี่อยู่นะครับทางด้านซาโบและกองทัพคณะปฏิวัติก็สามารถนะครับช่วยเหลือทางด้านคูมะมาได้นะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ชื่นใจละกันสำหรับแฟนคลับวันพีซนะครับเพราะข่าวตอนนี้เนี่ยดูออกจะร้ายไปหมดเลยและแน่นอนนะครับหลายคนจะคิดว่านี่ก็คือพีคแล้วแหละของวันพีซแต่จริงๆนั้นมันมีเรื่องที่พีคมากกว่าเพราะว่านะครับในตอนนี้เนี่ยแชงปรากฏตัวขึ้นนะครับและสิ่งที่สำคัญเลยก็คือแชงแล้วก็พักพวกกลุ่มโจรสัตว์ของตนเองนั้นอยู่รอบๆประเทศวาโนะนะครับและแชงคูดนั้นอยากจะเจอกับลูฟี่มากๆเลยแต่ว่าแชงนั้นนะครับต้องการไปจัดการนะครับเจ้าปาโทโลมิโอเสียก่อนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าหลายคนคงรู้นะว่าทำไมต้องไปจัดการเจ้าปาโทโลมิโอเพราะก่อนหน้านี้เจ้าปาโท
โทมิโอนั้นนะครับไปแย่มอาณาเขตนะครับของผมแดงแชงคูดนะครับก็เลยทำให้นะครับแชงนั้นจะต้องไปจัดการเจ้าบาโทลมิโอนะครับและแชงคูดนั้นก็ได้ประกาศกล่าวในทันทีเลยครับว่าได้เวลาแล้วที่เขานั้นจะออกตามล่าหาสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชและในตอนท้ายนะครับมีสิ่งที่พีคเพิ่มมาอีกหนึ่งสิ่งนะครับโดยจอมพลเรืออย่างอาคาอินุนั้นปรากฏตัวขึ้นนะครับและกำลังพูดคุยกับตัวละครปริศนา1ตัวนะครับซึ่งมีการกำกับว่าตัวละครปริศนาตัวนี้เป็นตัวละครใหม่นะครับที่พวกเรานั้นไม่เคยเห็นมาก่อนก็ทั้งหมดนี้เป็นส่วนของสปอยนะครับที่มีการเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับมังงะวันพีชในตอนที่1054ก็เรียกว่าเดือดเลยและนี่เดี๋ยวผมจะมาส่วนที่ผมจะวิเคราะห์นะครับหลังจากที่มีการปล่อยสปอยมาก็อย่างแรกเลยนะครับที่ผมนำคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับว่าซาโบนั้นก็ไม่น่าตายหรอกนะครับก็สรุปแล้วก็ตามนั้นแหละครับก็ไม่ตายเพียงแค่ว่าฝั่งรัฐบาลโลกนั้นทำการโบยความผิดนะครับให้กับซาโบนะครับก็คนที่ตายก็คือราชาคอบร่าซึ่งจริงๆก็มีแววตายมาอยู่แล้วนะก่อนหน้านี้ก็ไอคอกไอแคกหลายแคกอยู่นะก็คือมีการปูมาแล้วแหละว่าสุขภาพร่างกายไม่ดีในท้ายที่สุดนะครับก็ถูกฆ่านะครับแต่ก็ยังไม่ได้เปิดเผยนะว่าเป็นใครแต่ก็เชื่อว่าก็คงจะเป็นนะครับคนในองค์กรรัฐบาลโลกนั่นแหละอาจจะเป็น CP0 หรือไม่แน่ท่านอิมจะลงมือเองก็ได้นะครับซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญของเรื่องมากๆเลยนะครับเชื่อว่าจะเป็นการปูไปนะครับสู่ภาคต่อไปแน่นอนและการที่ซาโบนั้นช่วยเหลือคุมาไปได้นะครับแล้วก็กลับไปได้นะครับอันนี้ผมว่าก็จะเป็นส่วนที่สำคัญด้วยมันมีแววมากเลยนะที่สืบครั้งต่อไปนั้นจะเป็นการรวมพลกันนะครับของฝั่งลูฟี่ฝั่งแชงฝั่งอะไรเนี่ยในการปะทะกับฝั่งรัฐบาลโลกนะครับส่วนนี้นะครับก็ต้องไปรอดูกันอีกทีเดี๋ยวทำคลิปยาวๆแน่นอนอันนี้พูดสั้นๆนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้ก่อนแล้วก็มาในส่วนนะครับที่หลายคนนั้นนะครับตื่นเต้นนะครับก็คือการปรากฏตัวขึ้นของแชงนะครับที่รอบวาโนนะครับจึงทำให้ในตอนนี้เนี่ยหลายคนนั้นเนี่ยก็เริ่มใจไม่ค่อยดีแล้วหรือว่าแชงจะเป็นตัวร้ายหรือเปล่านะครับด้วยฟิลที่ว่าแชงนั้นนะครับโอ้โหมาที่ประเทศวาโนและจะไปจัดการนะครับบาโทโลมิโอนะครับมันจะเป็นจุดแตกหักหรือเปล่าระหว่างลูฟี่กับแชงนะครับที่บาโทโลมิโอนั้นไปแย้มนะครับอาณาเขตของแชงคูดนะครับก็คืออาณาเขตผมแดงโดยส่วนตัวยังคิดว่านะครับมันก็ยังไม่คงถึงจุดแตกหักอะไรขนาดนั้นหรอกด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะครับด้วยลูกเรือนะครับของกลุ่มจนสลับผมแดงนั้นก็มีคนนึงเป็นพ่อของอุซบนะจากหลังลูกของตนเองหรอหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนเรื่องการไปหาสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชอาจจะเป็นการพูดในๆก็ได้ว่าการไปประทานนะครับกับฝั่งรัฐบาลโลกไม่แน่นะฝั่งรัฐบาลนั้นอาจจะเป็นคนเก็บสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชก็ได้ใครจะไปรู้นะครับจึงทำให้จะไปตีความหมายว่าแชงนั้นเป็นคนเร็วเลยผมว่ามันยังเร็วเกินไปนะครับก็ต้องไปรอดูกันอีกทีนะครับแต่จะมีบทบาทที่สำคัญแน่นอนสลับแชงคูดนะครับในภาคหน้าก็มีการปูมาสว่านเจี๊ยบขนาดนี้และอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเลยนะครับก็คือการปรากฏตัวขึ้นของอาคาอินุพร้อมกับตัวละครปริศนานะครับซึ่งเชื่อว่าตัวละครตัวนี้จะมีความสำคัญต่อเรื่องแน่นอนนะครับไม่ใช่ท่านอิมแล้วนะครับจะเป็นใครกันล่ะส่วนนี้ผมว่าสำคัญนะเพราะว่านะครับเริ่มมีการพูดคุยของฝั่งรัฐบาลโลกแล้วหลังเหตุการณ์ที่แมริจัวอาจจะเป็นการรวบรวมผู้คนหรืออาจจะเป็นการนะครับสร้างกองทัพขึ้นมาใหม่นะครับหรือการโจมตีครั้งใหม่ของฝั่งรัฐบาลโลกซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญของเรื่องนะครับนี่แหละมันจะเป็น3ประเด็นหลักๆนะครับที่ทุกคนต้องจับตามองได้เลยมันเหมือนเป็นการปูเข้าสู่ภาคใหม่วันพีชอย่างเต็มรูปแบบแน่ๆนะครับและนี่ยังไม่รวมเรื่องการต่อสู้นะครับของพลเอกเรือคู่เกียวอีกเผลอๆสู้ไม่จบนะครับเมื่อแชงปรากฏตัวมาแบบนี้นะครับก็ต้องไปเฝ้ารอในการรับชมก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นคลิปสปอยของมังงะวันพีชในตอนที่1054นะครับที่มีการเพิ่มเติมขึ้นมาก็เดี๋ยวรอเป็นตัวเต็มเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเนื้อหาจะเป็นอย่างไรในอนาคตและเหมือนเดิมนะครับหากคุณถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ